ฮอปปี้แบร์สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับฮอปปี้แบร์ช่องที่จะมารีวิวของเล่นทั้งใหม่เก่าหรือที่น่าสนใจที่ผมเล่นคุณเล่นหรือใครๆก็เล่นวันนี้นะครับมีหุ่นจากกันดั้ม The Witch from Mercury มารีวิวให้ดูกันครับนั้นก็คือจันจันจันไฮเกตดาริวบาร์เดครับแกคิดว่าฉันออกชื่อถูกไหมไม่ด่ามาเรื่องชื่อนะครับถ้าผมออกชื่อผิดก็ต้องขออภัยมาณตรงนี้นะมันมารากศัพท์มาจากภาษาเยอรมันนะครับไม่สันทัดภาษาเยอรมันเด้อแล้วก็ตัวนี้ผมขออนุญาตตั้งชื่อเลยแล้วกันน้องชื่อน้องดวงแดงก็ถ้าในคลิปได้ยินชื่อน้องดวงแดงก็คือน้องดาริวบาเดตัวนี้นะครับคนขับก็เต้าหมิงซื่อคนเดิมนะครับไม่ใช่เต้าหมิงซื่อสิน้องมีลูกเพจคนหนึ่งเขาบอกว่ากูเอลเนี่ยเหมือนเต้าหมิงซื่อตอนนี้ผมเอาคำว่าเต้าหมิงซื่อออกจากหัวไม่ได้เวลาเห็นกูเอลนะครับก็กูเอลเจสเตอร์คนเดิมนะครับนี่เมื่อประกอบเสร็จแล้วตัวหุ่นก็จะเป็นแบบนี้นะครับส่วนด้านนี้ก็จะบอกว่าน้องทำอะไรได้บ้างนะฮะและที่สำคัญไอ้ฐานต่างๆเหล่านี้อย่าคิดว่าลุงบันจะแถมนะอ่ะแถมอันนี้อันมาให้อันเดียวเองที่เหลือซื้อเองจ้าบันไดไม่แถมนะจ๊ะหลายคนคงเห็นภาพโปรโมทไปแล้วนะครับที่มันแยกแขนแยกเกาะนะฮะซื้อเองนะจ๊ะบันไดไม่แถมให้นะจ๊ะบันไดไม่ใจดีนะจ๊ะตามนั้นครับตามนั้นก็คงใช้ชุดเดียวกับของแอรียลที่จะออกในเดือนถ้าจำไม่ผิดเป็นประมาณกลางเดือนมกรามั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับน่าจะใช้ชุดเสริมชุดแต่งอันนั้นนะฮะเขาไม่ใช่เรียกชุดเสริมสิเขาเรียกว่าอะไรฐานแต่งฐานแยกอันนั้นนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องน้องดวงแดงดูงานดูพลาสติกข้างในกันดีกว่านะครับว่าตัวน้องดวงแดงจะเป็นยังไงไปเปิดกล่องกันเลยครับเอาละครับมาเรามาเปิดกล่องน้องดวงแดงกันเลยดีกว่านะครับว่าข้างในจะเป็นยังไงนะครับชึบๆๆโอ้โหเปิดมาถุงแรกที่ลองโอ้ก็คือสติกเกอร์ครับมีมาไม่เยอะมีมาแค่นี้ดูแล้วน่าจะต้องเลือกแปะนะครับเห็นป่ะมันจะมีแถบสีเขียวกับไม่มีแถบสีเขียวนี่คิดว่าน่าจะต้องเลือกแปะเอานะว่าจะเลือกแปะเป็นแถบสีดำหรือมีแถบสีเขียวนะครับสำหรับผมเลือกแล้วแปะมีแถบสีเขียวนะฮะถุงนี้มีลวดมาให้2เส้นนะครับนี่เอาไว้ใช้ตรงเท้านะแล้วก็แผงนี้เป็นแผงฉีด1 2 3 4 4นะครับสีแดงของน้องดวงแดงก็จะมาเป็นสีประมาณนี้นะตัวงานเฮ้ยรายละเอียดดีเทลโหดดีมกันว่ะนี่เห็นป่ะมีรายละเอียดดีเทลแบบลึกชัดแล้วก็เยอะนะครับใช้ได้ส่วนสีขาวมันไม่ได้เป็นขาวโอโม่อ่ะมันเป็นขาวแบบเมื่อโดนแสงมันสะท้อนเป็นเหมือนสีฟ้าๆเขียวๆอ่ะบอกไม่ถูกอ่ะมันเป็นขาวแบบนี้นะครับนี่พาสมือก็จะมีกำอาวุธมาให้คู่หนึ่งแล้วก็มือกลางนิ้วข้างหนึ่งนะฮะตามนี้เลยแล้วก็ส่วนใสอันนี้เป็นส่วนใสสีดำนะนี่อ่ะถุงถัดมาถุงนี้นะครับก็จะมีแผงเอฟเฟกต์นะครับดาบเลเซอร์กิ้งกิ้งรวมกันนี่ดาบเลเซอร์สีม่วงนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นเอฟเฟกต์ของหอกนะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวเกราะในส่วนสีแดงนะครับนี่สีแดงก็จะมาเป็นแบบนี้เฮ้ยสวยนะว่าไปว่าบาปก็แล้วก็อันนี้นะครับในส่วนของสีดำก็จะเป็นในส่วนของโครงด้านในนะจ๊ะนี่แล้วก็ฐานที่ลุงบันใจดีให้มาคือให้มาอันนี้นะให้มาแค่อันนี้นะฮะที่เหลือก็ไปหาเอาเอง
แต่แก้ขัดได้ผมคิดว่าน่าจะใช้แอคชั่นเบส6ได้อยู่เหมือนกันนะแต่ก็อ่ะลองดูแล้วกันนะครับก็อันนี้ก็เป็นอาร์คเวิร์คหน้าเร่มนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ด้านหลังคือโปรโมทหรือเกินน่ะเนี่ยแยกแขนแยกขาเนี่ยโอ้แยกแขนแยกขาวะแยกแขนแยกเกราะนะฮะเนี่ยแต่ไม่ให้ฐานมาอีลุงใจร้ายอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับว่าเล่นอะไรยังไงได้บ้างนะฮะนี่มานับแผงกันดีกว่าแผงมี1 2 3 4 5รวมฐานเป็น6ครับสติ๊กเกอร์1แผงครับผมมีไม่เยอะครับคิดว่าต่อแป๊บๆก็เสร็จนะครับในส่วนของขั้นตอนการประกอบเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่หัวมาตัวนะครับจากที่ดูเนี่ยมันก็คือการประกอบดีลันซ่า มันก็คือการประกอบดีลันซ่านะครับก็ไม่น่าจะยุ่งยากอะไรยิ่งถ้าใครผ่านตัวงานดีลันซ่ามาแล้วนะครับก็ตามนั้นเลยเนี่ยแก้ขัดนะฮะสำหรับใครที่จะเอามาเล่นก็แอคชั่นเบส6ใช้ได้อยู่เหมือนกันนะนี่ตามนี้นะครับก็ใครมีแอคชั่นเบส6ก็เอามาใช้ได้นะครับนี่โดยรวมไม่น่ายากน่าจะตอบแป๊บๆก็เสร็จนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปประกอบน้องดวงแดงดาริวบาเดยังเรียกได้อยู่ดาริวบาเดให้เสร็จเป็นตัวแล้วมาดูกันครับว่าน้องดาริวบาเดตัวนี้จะเท่ขนาดไหนไปประกอบกันเลยครับตัดตาแดนตาแดนแล้วผมก็ประกอบน้องดาริวบาเดหรือน้องดวงแดงเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนการประกอบไม่ยุ่งยากเลยครับประกอบตามคู่มือดูคู่มือดีๆแป๊บๆก็เสร็จนะครับตัวนี้ผมไลฟ์ไปด้วยประกอบไปด้วยก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงนิดๆนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าใครที่ต่อเซียนๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าน่าจะแป๊บเดียวแหละเสร็จนะครับมาวัดความสูงกันก่อนเลยความสูงของน้องจากเท้าถึงเข่าประมาณ15เซนนะฮะเอามาวางข้างล่างดีกว่าพอดีน้องยืนอยู่ข้างบนแล้วโอเคประมาณ13เซนนะ14เซนนะครับประมาณ14เซนนะครับความสูงของน้องประมาณ14เซนนะเอากลับที่เดิมนี่น้องอยู่บนฐานเท่นะครับตัวดาริวบาเดเนี่ยเขาให้ฐานมาด้วยนะแต่ฐานที่เอาไว้เล่นกับตัวแขนแยกตัวโร่แยกตัวขาแยกไม่ได้ให้มาด้วยนะครับก็ใครที่ไม่มีใช้แอคชั่นเบส6ได้นะครับเขาให้อะไรเรามาอีกนี่อย่างแรกเลยเป็นหอกจ้านี่ตัวหอกก็สามารถเล่นรวมกันเป็นหอกยาวแบบนี้ได้หรือจะถอดออกนี่แล้วก็ให้ถือเป็น2หอกสั้นแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะเท่ไปอีกแบบนะครับเท่ไปอีกแบบนะก็อยู่ที่เราจะเล่นเลยนะครับว่าจะเล่นน้องแบบไหนนะครับมีอะไรให้มาอีกให้มือกลางนิ้วมา1ข้างนะครับแต่ที่ดีงามคือเขาให้หลังนิ้วมาด้วยไม่ต้องถอดเปลี่ยนให้วุ่นวายนะครับจัดว่าดีนะอีกอันหนึ่งเขาให้ดาบเลเซอร์มาเอาไว้เล่นตรงไหนนี่เอาไว้เล่นตรงนี้เอาไว้เล่นตรงนี้นะครับก็เอาดาบเลเซอร์จุ๊บเข้าไปเลยแบบนี้แบบนี้นะครับตัวแขนกลอันนี้สามารถถอดออกได้นะนี่ถอดออกแบบนี้ได้แล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะมีรูเห็นไหมด้านหลังจะมีรูนะครับรูนี้ก็เอาไว้เสียบกับตัวฐานนะครับหรือแอคชั่นเบสได้นะฮะอันนี้ถอดก่อนเดี๋ยวหักนะครับนี่อีกอันหนึ่งที่เขาให้มาคือลวดให้มา2อันเอาไว้เล่นตรงไหนเอาไว้เล่นตรงนี้จ้าชึบชึบชึบเท้าของน้องเนี่ยสามารถถอดออกได้นะครับค่อนข้างแน่นนะตึงโอ้ยถอดออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็กางเป็นกรงเล็บแบบนี้ได้นี่แล้วก็เอามาจุ๊บเอาตัวจุ๊บนะครับมาจุ๊บแบบนี้อึ๊บไม่ลงล็อกลงล็อกแล้วแบบนี้นะฮะ
ตรงนี้คือเอาไว้เสียบตัวฐานนะฮะรูตรงนี้นะแล้วก็เอาสายลวดเอาลวดอีกอันนึงมาเสียบคือตรงจอยกลมๆเนี่ยมันจะมีรูอยู่นะครับเราก็เสียบเข้าไปในรูเลยปึ๊บมองไม่เห็นนะเล็กแบบนี้นี่เท้าของน้องก็จะยืดออกมาแบบนี้ได้นี่เหมือนในการ์ตูนเลยนะครับอ่ะหมดแล้วมีเท่านี้เลยสำหรับตัวดาริวบาเดนะครับหรือน้องด้วงแดงนะใครที่มีด้วงม่วงแล้วด้วงเขียวแล้วก็อย่าลืมมาเก็บด้วงแดงนะครับเอามายืนครบๆ3สีเลยนะนี่จัดว่าเท่นะครับจัดว่าเท่นะบอกเลยตัวนี้อ่ะคิดว่าตอนนี้คงน่าจะยังหาได้อยู่นะครับก็ลองหากันดูตามร้านกันพาใกล้บ้านดูนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปจับน้องดาริวบาเดถ่ายรูปแล้วมาดูกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงปะไปดูกันเลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับ1ต่อ144ไฮเกรดดาริวบาเดตัวนี้สำหรับผมหรอโป้งอยากให้โป้งเยอะกว่านี้นะแต่ว่าตัดคะแนนที่ลุงบันไม่แถมผ่านเอฟเฟคมาให้นะครับภาพโปรโมทมีเอฟเฟคเยอะแยะเลยตัวจริงไม่แถมซะงั้นแอบโกรธลุงบันนะครับก็ผมใช้ฐานแอคชั่นเบส6ของน้องชูเลตต้ากับของน้องมิลิโอมานะครับผมไม่มั่นใจว่าใครที่ซื้อถาดแอคชั่นเบส6แยกเนี่ยมันจะมีตัวจุ๊บที่เอารูเอาเดือยเนี่ยมาเสียบหรือเปล่านะแต่ของชูเลตต้ากับของมิลิโอไม่มีตัวนี้นะครับในแผงไม่มีตัวนี้นะมันก็เลยถอดหัวไหล่มาเล่นไม่ได้นะครับหรือต้องรอชุดที่บันไดจะขายช่วงกลางเดือนมกราหรือเปล่าอ่ะอันนี้ผมไม่รู้นะก็ใครมีคำตอบก็พิมพ์บอกกันได้นะครับประมาณนี้แหละโดยรวมจัดว่าดีนะจัดว่าสวยและเท่นะครับผมว่าเท่กว่าดีลันซ่าอีกนะแต่ว่าส่วนตัวชอบดีลันซ่าเหตุผลเพราะมันเตี้ยๆป้อมๆตันๆ ตัวนี้มันสูงเกินนะฮะอ่ะ
เพื่อนเพื่อนล่ะครับคิดเห็นยังไงบ้างกับน้องด้วงแดงก็พิมพ์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับหรืออยากจะแนะนำตีชมรายการก็ทำได้เช่นเดียวกันนะวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก่อนจากกันก็อย่าลืมกดSubscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้ด้วยนะทำไมต้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนนี่ชอบไรไม่เป็นเวลาจ้าหรือช่วยกันกดไลค์คนละ1ไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับช่วยกันกดเยอะๆนะครับคนละ1ไลค์นะหรือถ้าชอบคลิปนี้ก็แชร์ต่อให้เพื่อนๆคนอื่นได้ดูก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าไรหน้านะดูแลสุขภาพดูแลตัวเองกันวนไปนะครับวันนี้ไปแล้วจานแน่บ๊ายบายมัมมัมมัม